มณฑลไหหนานจุดท่องเที่ยวสําคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะฮาวายของจีนนะคะตอนนี้เผชิญกับฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงค่ะหลังจากที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางิซึ่งเป็นพายุรุนแรงที่สุดของเอเชียในปีนี้พัดขึ้นฝั่งช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นด้วยความเร็วลมสูงสุดนะคะ234กิโลเมตรต่อชั่วโมง อิทธิพลของพายุดังกล่าวส่งผลให้อาคารบ้านเรือนกว่า8 3 0 0 0 0 0 0ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ทางการจีนร้องขอให้ประชาชนกว่า10ล้านคนบนเกาะไหหานหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพื่อความปลอดภยัยและยกเลิกเที่ยวบินและระง,งับการให้บริการเรือข้ามฟาก ส่วนในมณฑลกวางตุง้งประชาชนกว่า570,000คนต้องอพยพออกสักพื้นที่เสี่ยงเมื่อวานนี้ค่ะโดยถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับซุเปอร์ไต้ฝุ่นยางยิที่พัดถล่มมณฑลกวางตุ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการพัดขึ้นฝั่งของจีนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยมีความเร็วลมเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมง